สวนนงนุชเปลี่ยนธงมนตรา9ผืนจากประเทศภูฏานสัญลักษณ์แห่งโชคลาภเมื่อเวลา 9:00 นของวันที่16พฤษภาคม2567ที่สวนนงนุชพัทยาอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนายกำพลตันสัจจาประธานสวนนงนุชพัทยาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารประกอบพิธีเปลี่ยนธงมนตราจากประเทศภูฏานจำนวน9ผืนโดยได้นิมนต์พระครูเกษมกิตติโสพลเจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพตและพระสงฆ์จำนวน9รูปประกอบพิธีปิดทองเจิมธงมนตราพร้อมสวดชัยมงคลคาถาสำหรับพิธีการเปลี่ยนธงมนตรานั้นสวนนงนุชพัทยาจะเปลี่ยนทุกๆ6เดือนหรือตามสภาพการใช้งานซึ่งการเปลี่ยนธงมนตราแต่ละครั้งจะมีการประกอบพิธีอัญเชิญธงมนตราขึ้นสู่ยอดเสาโดยมีพระสงฆ์จำนวน9รูปร่วมพิธีเสริมความเป็นสิริมงคลทุกครั้งส่วนธงมนตราชุดใหม่ที่ใช้ในการเปลี่ยนแต่ละครั้งได้รับมอบมาจากสถานทูตภูฏานประจำประเทศไทยมาโดยตลอดค่ะสำหรับธงมนตราในยุคแรกถูกย้อมสีด้วยสีธรรมชาติกำหนดขึ้นจากธาตุทั้ง5คือดินน้ำลมไฟและอากาศธาตุเป็นธงที่จารึกบทสวดมนต์ไว้บนพื้นธงโดยมี5สีหมายถึง5ธาตุเพื่อใช้เป็นเครื่องปัดเป่ายามเจ็บไข้ได้ป่วยและขอพรยามีความสุขถือเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนแห่งความโชคดีเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมเพื่อไหว้ขอพรในสวนนงนุชพัทยาค่ะนิว24สถานีประชาชนนิราศทิพย์ศรีนันทพลทิพย์ศรีภาพข่าวสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน